สวัสดีครับเอาพอกับไอเซนเกษตรบ้านหน้าคือเก้าพี่น้องบาทเนี่ยกูมั่นครับบาทเนี่ยหลังจากข้างหายมาไฮมาหน้าโดนหลายขีดพี่น้องจิมมี่กันมากูมั่นตัดรถไถไถขึ้นแล้ววันนี้ครับจิมมาตัด รถไถขุดขึ้นแล้วเก็บกองไว้แล้ววันนี้ก็ตัดตัดออกจากเหงามันเนาะพี่น้องเนาะฮะใส่ฟันพ่วงเพชรหัวกะดกใส่ได้อยู่เอามาตัดกันเลยพี่น้องบันเนาะหน้าแรงกะดินแห้งนิดหน่อยผมน้อยกินหัวดกพี่น้องเพื่อผมดกแต่ว่าใส่ได้อยู่ดกอยู่โอ้ยน้ำปัดดินมันแห้งก็ขุดกะหัวก็เลยขาดแน่พี่น้องดินแห้งเนาะย่ามีเนาะน่าแรงก็เลยขาดหัวก็ได้แต่ก็ใส่ได้ยี่ดอกมัน8เดือนเก้าเดือนนี่นะหัวก็ได้ซ้ำนี่ก็ขนาดนี้ก็ถือว่าใส่ได้อยู่เจ้ากาฬสินธุ์บ้านอาเซียนก็ได้พี่น้องเพราะว่าสิเฮ็ดแบบได้หลายๆตันคือเพิ่นก็บ่ได้ดอกเฮ็ดหลายแนวทั้งอ้อยทั้งมันในละ5ตัน6ตันนี่ก็คือว่าใส่ได้เดี๋ยวละเนาะเกียดแถวแถวมือเม็ดกระสินเท่านี่ก็ได้ซึ่งใส่อ้อยเนาะความเนาะใส่อ้อยใส่มันเห็นข้าเจ้าเฮ็ดทั้งขึ้นไรละสิบตันมาสั่นโอ้เป็นไม่ได้ปลูกหลายเนาะเป็นปลูกทีละไรสองไรเอาน้ำใส่ระบบน้ำตัวทัวอันนี้เฮาดินให้ตามธรรมชาติดินให้ฝนตกมากถึงนั่นเนาะแบบธรรมชาติเนี่ยนัดไปเห็ดแบบพ่อเพียงใส่รถไถหน้าแย่ไปขายเอาพี่น้องเสร็จพ่อเพียงเห็ดแบ
แบบครอบครัวเนาะบ่ได้ใส่รถยังหลายคือเพิ่นดอกใส่รถไถนาอีแตกเข้าไปขายมื้อละ2เที่ยว3เที่ยวพอเนาะแบบจมเจ้าพอเพียงตามแห้งจะพร้อมกันแล้วเนาะกูเทียละเครื่องกูเทียเล็กเทียน้อยไปไถเทียละเครื่องแล้วนี่ก็ไถเครื่องนั่นพี่น้องคอยไถไปเนาะ คอยไถไปเทียละเครื่องคอยเฮ็ดไปมือละ2เที่ยว3เที่ยวใช้มือละ3ตันมือละ3ตันที่ตันก็พอละคอยเฮ็ดไปประหยัดต้นทุนบ่ได้จ้างรถบ่จ้างคนงานเพิ่นจ้างแต่รถขุดขุดขื่นก็พอประหยัดต้นทุนนะพี่น้องที่จะสลับกันไปขันบันไดไปเนาะสลับเป็นเห็ดไปควายกู้ไปนะว่า3เดือนสิกู้ทีนึงพี่น้องจะเป็นแปลงเป็นแปลงไป3เดือนก็กู้ออกทีนึงเพราะว่าห้องเห็ดสลับกันไปเกษตรแบบประหยัดต้นทุนจ้างแต่รถไถเพิ่นเนาะถ้าในมีรถไถคอยเฮ็ดไปว่าขนาดนี้ก็ได้อยู่6ตันเนาะ5ตัน6ตันต่อไร่ดอกแปลงที่แปลงที่กู้มาเนาะก็ได้5ตัน6ตันอยู่นี่ขนาดนี้พี่น้องอันนี้มันใหญ่กว่าแตงก่อนอยู่ก็สิประมาณ6ตันกว่าอยู่ต่อไร่อยู่6ตันต่อไร่มันดกอะไรอะไรเอาหลายสัวนุ่นนี่กัน6ตัน7ตันพุ่นละตัวอะไรขาดบ้านเนาะเคยปลูกมากได้นี่เงินขาดบ้านเขาติด6 7ตันนี่ดอกเพราะว่าแปลงก้อนเนี่ยหัวหน่อยๆกันยังได้หาตันกล้วยอยู่แต่มันหัวดกเนาะห้องขื่นเพิ่งให้ปุ๋ยทั้งให้ปุ๋ยทั้งดินเพิ่งให้ปุ๋ยทั้งใบพี่น้องเนี่ยแต่ว่ามันแห้งแล้งเนาะมันแล้งไปใหญ่ไปกองต่อไปมันแล้งขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ดอกหัวใหญ่อยู่ขนาดนี้ใส่ได้อยู่เพราะว่าเฮาเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดแบบน้ำยดน้ำหยังคือเพิ่นเขาเจ้าเฮ็ดไร่ละ10ตันเพิ่นก็ปลูกทีละไร่ไร่2ไร่นึงเนาะใส่ปุ๋ยหลายๆมันก็ได้อยู่ละไร่ละ10ตันเนาะคันเฮาเฮ็ดส่วนหน่อยอันนี้หลายแปลงเพิ่งอ้อยเนาะภูมิประเทศมันคือกันเฮ
ิ่งแวดล้อมของดินนี่มันก็คือกันเนาะทางนี้ขนาดนี้ก็คือว่าดกอยู่มันดินมันแห้งก็ได้ขาดซื่อๆพี่น้องหูมันตัดหัวมันพี่น้องคลิปนี้ก็ได้เนาะเกษตรกรเฒ่าให้มันเฮาก็ได้เนาะฝากพี่น้องไว้ซั่นนี้นะครับคลิปนี้ครับให้ฉันไปตัดต่อกันครับเนาะเป็นกำลังใจให้เกษตรกรอีสานมันเฮาครับเฒ่าไรมันเฮานะครับเนาะดูต่อไปปีนี้ราคาดีดอกเนาะฝากไว้ซั่นนี้ครับไล่พี่น้องซั่นนี้นะครับเด้อพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ